This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเรื่องราวก็กำลังดำเนินมาด้วยความตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็งวดขึ้นทุกขณะตอนที่37นะคะลองมาฟังความเดิมตอนที่แล้วกันสักนิดค่ะความเดิมตอนที่แล้วปริญญาคว้าน้ำเหลวอีกครั้งเมื่อพบว่าศพในโลงซึ่งเขียนชื่อว่าหลวงบริบาลบุรีรักหลวงนฤบาลบุรีรักนะคะกลับกลายเป็นศพเด็กไม่ใช่ศพของหลวงนฤบาลตามที่ทุกคนคาดหวังก็กลับมาโรงแรมด้วยความอ่อนเพลียและเหี่ยใจเมื่อมาถึงก็พบว่าป้าชื่นกับมยุรีขับรถมาที่โรงแรมมยุรียังไม่หายโกรธปริญญากับมาริสาก็มีการปะทะคารมกับมาริสาเธอขอพักห้องเบอร์หนึ่งคนเดียวโดยไม่ยอมนอนกับป้าชื่นแม้ว่าปริญญาจะออกปากห้ามปรามแล้วก็ตามปรากฏว่าก็เจอดีค่ะเฉิดโฉมออกมาเตือนมยุรีเรื่องที่จะมีวิญญาณชั่วร้ายมาคอยทำลายแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุวันรุ่งขึ้นมยุรีบอกปริญญาว่าเธอถูกผลักตกบันไดโชคดีที่ปริญญามาช่วยเอาไว้ได้ทันปริญญาจึงพูดถึงเรื่องวิญญาณหลวงนฤบาลให้ฟังแล้วก็ทำให้มยุรีเริ่มที่จะเข้าใจอะไรมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งเร้นลับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะปริญญาเจอวิสูตรกำลังนั่งดื่มกาแฟแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวก็ถามว่ากำลังคิดอะไรอยู่วิสูตรเงยหน้าขึ้นเมื่อเห็นมยุรีก็ลุกเชิญให้นั่งแล้วก็ร้องสั่งกาแฟเพิ่มอีก2ถ้วยนี่ปริญญาถ้าเราย้อนกลับไปหาซากศพหลวงนฤบาลที่วัดปรางนั่นอีกครั้งคุณคิดว่าดีไหมเห็นด้วยเราควรจะไปค้นหาโลงศพเด็กนั่นให้ได้เพราะเมื่อเอาศพเด็กมาใส่โลงหลวงนฤบาลก็ต้องเอาศพหลวงนฤบาลไปใส่โลงศพเด็กนั่นความคิดเดียวกันเป๋งเลยแต่ว่าทางโรงแรมนี่สิใครจะคอยคุ้มครองป้องกันถ้าพวกพระเอกอย่างเราไปกันซะหมดมยุรีขอไปด้วยทันทีดิฉันขอไปด้วยคนนะคะถ้าไม่ขัดข้องรับรองว่าจะไม่เกาะให้คุณลำบากเลยผมไม่ขัดข้องปริญญาก็คงไม่ขัดข้องเหมือนกันปริญญาชำเลืองมองวิสูตรแล้วก็หัวเราะยักคิ้วให้เป็นทีก็ดีแล้วที่ไม่ขัดข้องคุณช่วยดูแลให้ดีก็แล้วกันทางนี้ผมจะวานคุณป้ากับมาริสาช่วยดูแลปัทมาไปไม่นานเท่าไหร่นักเห็นจะไม่เป็นอะไรงั้นรออยู่นี่นะครับผมจะไปเอารถจากนั้นไม่นานรถก็แล่นเข้ามาในเขตวัดร้างความเปรียวปราวิเวกวังเวงมีได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวันก่อนๆวิสูตรโดดลงมาจากรถลงมายืนข้างล่างแล้วก็บอกว่าจะไปตามสัปเหร่อจากนั้นก็เดินอ้อมไปทางหลังวัดมยุรีมองดูสภาพของวัดแล้วก็หันมาทางปริญญาว่าเงียบเชียบดีเหลือเกินนะคะเงียบจนดิฉันรู้สึกว่ามันวังเวงยังไงก็ไม่รู้มันเหมาะที่จะเป็นสุสานจริงๆความจริงการเอาศพหลวงนฤบาลมาไว้ที่นี่เป็นแผนของแกเองแกคงจะมีความประสงค์อะไรบางอย่างซึ่งเรายังไม่อาจจะรู้ได้ตราบใดที่เรายังไม่พบศพแก่อันตรายเร้นรับอย่างที่คุณโดนเข้าเมื่อเช้าก็จะยังคงมีอยู่ตลอดเวลาปัญหาอยู่ที่เวลาเท่านั้นถ้าอย่างนี้เราก็ต้องระวังตัวแจเลยสิคะเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ใช่ถ้าอย่างนั้นคุณก็คงเข้าใจแล้วสินะครับว่าอำนาจเร้นลับนั่นสามารถที่จะทำให้เกิดอะไรอะไรขึ้นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มาริสาตกบันไดแล้วก็เรื่องของคุณในที่เดียวกันขอโทษนะคะปริญญาคุณก็รู้ว่าดิฉันมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะอะไรมาริสาอีกคนดิฉันจะต้องขอโทษเขาแล้วก็อยากจะหาของขวัญอะไรดีๆให้เขาสักอย่างขณะเดียวกันวิสูตรก็พาสับเปลือมาที่รถได้ความอะไรไหมวิสูตรลุงแกบอกว่ายังไม่แน่จะต้องไปดูก่อนเพราะว่าแกไม่ได้ไปที่นั่นมานานแล้วเอาอย่างนั้นเหรอลุงเอาอีโต้วิเศษของลุงมาด้วยหรือเปล่าล่ะ
สัปเหร่อหัวเราะเอามาครับเหน็บอยู่ข้างหลังนี่ไปด้วยกันไหมล่ะครับหรือว่าจะรออยู่ที่นี่ให้ผมไปดูก่อนก็ได้เอ้ามันก็ต้องไปด้วยกันสิลุงปริญญาตอบแล้วก็ก้าวลงมาจากรถมายุรีตามหลังมาแล้วก็เดินตามสัปเหร่อเข้าไปในป่าไผ่สัปเหร่อพาทั้งสามมาถึงโกดังเก็บศพซึ่งปลูกเป็นโรงขึ้นไว้เฉยๆมีสังกะสีเก่าๆกั้นเป็นฝาอยู่ 2-3 แผ่นมีโรงศพกองทับกันอยู่ข้างในสัปเหร่อบอกว่าโกดังบ้านนอกมันก็อย่างนี้ล่ะครับเห็นจะรื้อยากหน่อยมีศพไม่มีญาติอยู่หลายศพปริญญาส่งธนบัตรฉบับละ100ให้2ฉบับถ้าอย่างนั้นไอ้นี่คงจะทำให้ง่ายเขาหน่อยกระมังลุงสัปเหร่อหัวเราะก่อนจะบอกว่าก็เห็นจะอย่างว่านั่นล่ะครับวิสุทธ์ออกความเห็นว่าผมว่าคุณมยุรีนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับเข้าไปใกล้ๆรู้สึกว่าจะกลิ่นไม่ค่อยดีมยุรีไม่ตอบแต่พยักหน้าแล้วก็นั่งลงบนรากไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่สัปเหร่อนำปริญญากับวิสุทธ์เข้าไปในโกดังแล้วก็บอกว่าศพที่นี่ทับซับซ้อนกันมากเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เมื่อมีใครตายก็จะเอาศพมาไว้ที่นี่ทั้งนั้นแล้วต่อมาก็หายกันไปหมดพระเนนก็ย้ายออกไปอยู่วัดข้างนอกเพราะว่าใกล้ถนนใหญ่ไปมาสะดวกโอ้ยที่นี่ถ้าหน้าฝนแล้วก็คุ้นเข้ามาไม่ได้หรอกครับน้ำต้องครึ่งนะแข้งเดี๋ยวครับผมขอดูใบนี้หน่อยใบนี้ลงเปล่าส่วนกองนั้นกับศพไม่มีญาติทั้งนั้นล่ะครับจะล้างป่าช้าสักทีก็ไม่มีใครจัดการโรงนี้ล่ะลุงดูก่อนสิเห็นยังใหม่อาจจะใช่ก็ได้ปริญญาเอามือเคาะโรงใบที่อยู่ห่างออกไปฝาโรงตอกตะปูแน่นเหลือเกินเห็นจะต้องใช้อีโต้วิเศษซะแล้วพูดจบแกก็งัดเอาอีโต้ที่เหน็บหลังอยู่ออกมางัดอยู่ครู่ใหญ่ฝาโรงเปิดออกวิสุทธ์ก็รีบถามว่ามีศพอยู่หรือเปล่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายลุงสัปเหร่อเอาอีโต้ของแกตัดเชือกตราสังออกอีกครั้งปริญญาชะโงกลงไปในโรงเห็นเป็นศพขนาดเล็กที่กำลังเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นครุ้งถ้าจะเลวเสียแล้วล่ะครับผมหว่าแล้วศพเด็กอีกคราวนี้เด็กผู้หญิงซะด้วยเป็นอันว่าคว้าน้ำเหลวอีกนะคะทางด้านที่โรงแรมผู้กำกับชิงชัยมาที่ห้องรับแขกชั้นล่างของโรงแรมเพื่อที่จะพบปริญญาปริญญาก็เลยถามถึงเรื่องวิชาการตำรวจที่ผู้กำกับเคยพูดเอาไว้ผู้กำกับชิงชัยบอกว่ากำลังติดต่ออยู่อย่างใกล้ชิดครับผมเล่าเรื่องให้เขาฟังทั้งหมดว่ามันสิงเอาคุณปัทมาไปเสมอแต่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปที่ไหนเขาตอบว่าเคยจับคนผีไม่เคยจับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรจึงจะได้ผลจะต้องคิดให้รอบคอบแต่ว่าคงสำเร็จขอเวลาอีกสักหน่อยครับหมู่นี้เรื่องขนาดถึงตายค่อยเพลาลงไปมีแต่เรื่องนิดๆหน่อยๆไม่สู้สำคัญอะไรนักแต่เราก็ไม่รู้อารมณ์ของผีนรกว่ามันจะเอาขนาดร้ายแรงเมื่อไหร่การก่อสร้างก็เกือบเสร็จแล้วไม่ใช่หรือครับเมื่อตอนที่เข้ามาผมเห็นคุณวิสูตรขึ้นไปชี้โบชี้เบอยู่บนนั่งร้านไม่รู้ว่าให้ทำอะไรก็กำลังเร่งมือครับไอหลวงนฤบาลมันคอยรื้อวิสูตรก็คงเป็นคนสร้างก็คงจะแย่หน่อยผู้กำกับก็ทราบแล้วไม่ใช่หรือครับว่าเคยพังลงมาหนึ่งครับเออไอเอากุญแจมือล่ามไว้เตียงนอนคงได้ผลสินะครับได้ผลดีมากเลยครับมันเคยมาสิงผมหนึ่งจะเอาตัวไปแต่มันก็ไปไม่ได้มันโกรธมากก็เลยพังข้าวของผมเสียหายหมดทั้งห้องเวลานี้ผมก็ยังล่ามตัวเองอยู่ทุกคืนนะครับนั่นน่ะสิผมก็ว่ามันจะต้องได้ผลเมื่อมันเอาตัวเราไปไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ขอให้พยายามระวังตัวให้ดีก่อนจนกว่าเราจะพบศพหรือได้วิชาการใหม่มาจากกรุงเทพว่าแต่ว่าหมอแกยังอยู่หรือเปล่าครับอยู่ครับแต่ตอนนี้แกขอไปธุระที่กรุงเทพ2วันแล้วก็จะกลับมาหมอคนนี้เก่งมากคุณคบเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันอย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบาเอาละผมแวะมาเยี่ยมถามข่าวคราวดูเท่านั้นล่ะผมจะกลับละวันหลังพบกันใหม่ขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากที่อุตส่าห์เป็นห่วงพวกผมว่างๆมารับประทานข้าวกันให้สนุกสักวันนะครับตกลงครับ
จากนั้นผู้กำกับชิงชัยก็ลากลับไปค่ำวันนั้นมยุรีก็หอบข้าวหอบของเข้ามานอนในห้องด้วยความกลัวว่าจะเจอกับวิญญาณของเฉิดโฉมอีกส่วนปริญญาเดินเข้าห้องนอนเมื่อเวลาประมาณ2 นาฬิกาเขามองดูเตียงนอนซึ่งมีโซ่กับกุญแจมือของผู้กำกับติดอยู่แล้วก็ปรงอนิจจังตัวเองเรานี่มันทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้นะไม่ติดคุกก็เหมือนติดจะนอนก็ต้องเอาโซ่ล่ามติดเอาไว้กับเตียงปริญญาหัวเราะขำๆแล้วก็ล้มตัวลงนอนตั้งใจจะหลับสักครู่แล้วจะออกไปที่ห้องของปัทมาคิดว่าคืนนี้คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยลุกขึ้นนั่งเอาโซ่ล่ามขาไว้แล้วก็ใส่กุญแจนึกได้ว่าลูกกุญแจอยู่ที่วิสูตรซึ่งนอนอยู่ที่ห้องใกล้ๆกันก็เอนตัวลงอีกครั้งพยายามที่จะหลับให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้แต่หลับตาลงชั่วอึดใจก็ต้องลืมตาตื่นขึ้นเสียงฝีเท้าใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องเป็นเสียงที่ได้ยินจนชินหูซะแล้วปริญญาก็ไม่สู้จะกลัวเหมือนตะก่อนเขาลุกขึ้นนั่งในท่าเตรียมพร้อมแล้วก็ร้องออกไปอย่างท้าทายว่าหลวงนฤบาลแกอีกแล้ว ไอ้นี่เก่งมันจำกูได้ก็มาดูคนฉลาดหน่อยสำคัญมากล่ามตัวเองไว้กับเตียงนอนนี่เองไปไหนไม่ได้สินะก็ไปไม่ได้แน่อย่าเลยคุณหลวงเลิกแล้วต่อกันเสียทีถึงแกจะสิงฉันก็เอาร่างฉันไปไหนไม่ได้เก่งมากไอ้ปริญญาถ้าพ่อมึงฉลาดเหมือนมึงก็คงยังไม่ตายแต่ข้ามาคราวนี้ข้าจะไม่สิงร่างของมึงหรอกนะแต่ข้าจะไปสิงร่างนางมยุรียอดขมองอิ่มของมึงและจะพาตัวมันไปกระโดดหน้าต่างดูสิว่ามึงจะไปช่วยเขาได้ยังไงหลวงนฤบาลออกลูกไม้อันนี้ทำให้ปริญญาถึงกับเบิกตากว้างด้วยความตกใจอย่านะคุณหลวงอย่าทำเช่นนั้นมยุรีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยอย่าทำเขาเลยหลวงนฤบาลหัวเราะลั่นห้องพร้อมกับเสียงสุนัขเห่าหอนกันไปรอบโรงแรมทีนี้ก็รู้แล้วล่ะสิว่าคงฉลาดไม่พอข้ามีเวลาไม่มากนักเอาล่ะข้าจะไปพานางยอดรักของเองไปเหาะลงทางหน้าต่างมันคงจะแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีและเองก็คงจะต้องเสียใจไอ้ปริญญาต้องเสียใจมากอย่านะคุณหลวงอย่าคุณหลวงปริญญาร้องห้ามแล้วก็ตะโกนเรียกวิสูตรวิสูตรเอากุญแจมาหลวงนิรบาลจะไปฆ่ามยุรีวิสูตรเร็วต่อให้เองร้องให้คอหอยขาดเป็นชิ้นๆก็ไม่มีใครได้ยินข้าไปนะเสียใจด้วยเสียใจจริงๆเสียใจที่ข้าต้องสังหารแม่ยอดขมองอิ่มของเองทั้งที่มันก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับข้าแต่มันเกี่ยวกับจิตใจของเองข้าไปละเองก็ดิ้นของเองไปตามเรื่องก็แล้วกันหลวงนฤบาลออกจากห้องไปปริญญาดิ้นรนในการที่จะออกไปช่วยมยุรีเขาจะยอมให้หลวงนฤบาลทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นอันขาดมยุรีคือดวงใจของเขาเป็นคนที่เขารักถ้าหากมยุรีจะต้องเสียชีวิตเพราะการกระทำของหลวงนฤบาลเขาก็จะต้องหมดความสุขความสบายไปอีกหลายต่อหลายปีกว่าจะลืมเรื่องนี้ได้ซึ่งเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลืมเธอได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะให้ตัวเองหลุดออกไปจากโซ่ล่ามตัวเองเอาไว้ให้ได้แต่ตอนนี้กุญแจมืออยู่ที่วิสูตรและในเวลากระทันหันเช่นนี้ก็ยังไม่รู้ว่าวิสูตรจะมาทันหรือเปล่าแม้ว่าปริญญาจะพยายามตะโกนจนสุดเสียงแต่ก็ยังไม่ปรากฏร่างของวิสูตรเลยแม้แต่เงาปริญญาตัดสินใจว่ามีอยู่ทางเดียวคือถอดพนักเตียงที่ติดโซ่อยู่นั้นเอาติดตัวไปด้วยแล้วเขาก็เริ่มลงมือทันทีเขาพยายามถอดมันด้วยกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดเหมือนคนบ้าแต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาอย่างน้อยก็ 2-3 นาทีกว่าที่พนักเตียงจะหลุดออกมาได้แล้วก็แบกมันขึ้นบ่าพาวิ่งออกไปนอกห้องตรงไปที่ห้องป้าชื่นเพราะว่ามยุรีนอนอยู่ที่ห้องนั้นเมื่อมือทั้งสองต้องจับพนักเตียงไว้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เท้าถีบประตูบานนั้นพอเปิดประตูออกภาพมยุรี
กำลังยืนอยู่บนหน้าต่างก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าทำท่าทีเหมือนกับจะกระโดดลงไปเบื้องล่างปริญญาร้องเสียงลั่นว่าอย่ามายุรีอย่าแล้วก็แบกพนักเตียงวิ่งปราดเข้าไปที่ร่างของมายุรีทิ้งพนักเตียงโครมลงบนพื้นกระชากร่างของเธอซึ่งถ้าหากช้าไปกว่านี้อีกเสี้ยววินาทีร่างของมายุรีก็จะลอยละลิ้วลงไปสู่ความตายเบื้องล่างปริญญารวบร่างของหล่อนเอาไว้ในวงแขนกระชากกลับมาจากขอบหน้าต่างปชื่นตกใจตื่นแล้วก็เห็นมายุรียังคงหลับตานิ่งเงียบอยู่ในวงแขนของปริญญาปชื่นไม่รู้เรื่องราวก็เข้าใจผิดคิดว่าปริญญาอุกอาจถึงกับแอบดอดเข้ามายุ่งกับหลานสาวของแกนี่คุณปริญญานี่คุณกล้าบุกรุกเข้ามาทำมิดีมิร้ายกับหลานสาวฉันถึงในห้องแบบนี้ชัวร์หรืออะไรไม่เกรงใจกันบ้างเลยเป็นถึงเจ้าของบ้านทำได้ทำเอาโถคุณป้าครับฟังผมก่อนผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงก็ที่คุณกอดอยู่นั่นน่ะไม่ใช่หลานสาวของฉันดอกหรือแม่มายุรีก็ไม่ดีเอาผู้ชายพายเรือเข้ามาในห้องนอนไม่เกรงใจเราก็นอนหัวโดอยู่นี่ทั้งคนคุณป้าครับมันมีเรื่องครับเห็นไหมครับมายุรีรู้สึกตัวซะที่ไหนผมนึกว่าคุณป้าจะทราบเรื่องเสียแล้วอีกเอะอะจนโรงแรมจะพังคุณป้าไม่ยักทราบประคองมายุรีเอาไว้ก่อนสิครับผมไปไม่ได้อะไรนะใครไม่รู้ตัวก็มายุรีนะสิครับอะมายุรีเป็นอะไรไปและนั่นทำยังไงจนถึงกับหมดสติสัมปชัญญะไปเลยมายุรีสลบยังไม่ฟื้นปริญญาก็เลยรีบปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าไม่ได้ทำอะไรมายุรีเรื่องราวก็ชุลมุนวุ่นวายพอสมควรเพราะว่าป้าชื่นไม่ได้รู้เหนือรู้ใต้อะไรด้วยเลยป้าชื่นนอกจากจะไม่เข้าใจว่าทำไมมายุรีถึงกับจะไปกระโดดหน้าต่างตายป้าชื่นยังงงอีกต่างหากเมื่อเห็นโซ่ล่ามปริญญาเอาไว้กับพนักเตียงที่เขาถอดออกติดตัวมาด้วยนั่นนึกยังไงขึ้นมาถึงได้เล่นตลกแบบนั้นผมไม่ได้เล่นตลกอะไรนะครับคุณป้าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้คุณป้าช่วยรับเอามายุรีไปก่อนเถอะครับป้าชื่นก็เลยลงมาจากเตียงแล้วก็ไปรับมายุรีมาจากอ้อมแขนของปริญญาประคองให้นอนอยู่บนท่อนแขนของแกแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่ปริญญาเลื่อนมาให้แกยังไม่รู้สึกตัวหรอกครับคุณป้าผมจะลากโซ่ออกไปข้างนอกต้องตามวิสูตรให้เจอถ้าไม่อย่างนั้นผมก็จะถูกล่ามอยู่กับพนักเตียงอย่างนี้ตลอดคืนป้าชื่นพยักหน้าปริญญาก็เดินออกนอกห้องร้องตะโกนเรียกวิสูตรดังสนั่นไปทั้งโรงแรมได้ผลอึดใจเดียววิสูตรก็วิ่งตรงมา This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงตอนที่37ช่วงที่2นะคะเรื่องก็กำลังเข้มข้นละค่ะแล้วก็ถ้าจะว่าไปก็มีความคืบหน้าอยู่บ้างนะคะตรงที่ตอนนี้มายุรีก็น่าที่จะเข้าใจอะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเร้นลับที่เคยทำให้เธอเนี่ยเข้าใจปริญญากับมาริสาผิดไปแม้ว่าปริญญาจะพยายามอธิบายอย่างไรเธอก็ไม่เข้าใจตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นละค่ะเดี๋ยวเราตามไปฟังนะคะว่าตกลงวิสูตรหากุญแจเจอไหมเพราะว่ากุญแจเนี่ยอยู่ที่วิสูตรนะคะแต่ดูท่าทางเหมือนกับว่าวิสูตรจะหากุญแจไม่เจอถ้าหาไม่เจอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่37ช่วงที่2ค่ะวิสูตรรีบล้วงลูกกุญแจในกระเป๋าล้วงกระเป๋านั้นกระเป๋านี้แต่ก็หาไม่เจอนี่เอาไปทำหายหรือเปล่าไม่หายหรอกแต่ไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนแล้วจะทำยังไงนี่ผมไม่ต้องนั่งกอดพนักเตียงไปทั้งคืนหรือนี่คุณอยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันนะผมจะไปดูในห้องปรากฏว่าเมื่อวิสูตรเข้าไปดูในห้องก็หาไม่เจอผมหากุญแจไม่เจอปริญญาหากุญแจไม่เจอตายโหงแล้วนี่ผมไม่ต้องนั่งอุ้มไอ้นี่ไปตลอดคืนหรือนี่ก็ไม่เป็นอะไรนี่นาคุณจะทำอะไรให้ผมทำแทนให้ก็ได้ปริญญาก็โครงศีรษะด้วยความอ่อนใจแล้วก็ให้วิสูตรไปเอาผ้าชุบน้ำกับโอเดอร์โคโลนนะคะแล้วก็บอกมาริสา
ให้มาช่วยป้าชื่นดูแลมยุรีปัทมาอาจจะทำถูกนะที่คิดจะไม่แต่งงานกับคนบ้าๆอย่างคุณวิสูตรไม่เถียงค่ะเถียงไม่ออกหัวเราะแหะสรุปว่าปริญญาก็ยังต้องตัวติดอยู่กับพนักเตียงเพราะว่าหากุญแจไม่เจอป้าชื่นก็เอาผ้าชุบโอเดอโคโลนนะคะแล้วก็ไปเช็ดหน้าเช็ดตามยุรีพยายามเรียกมยุรีพอมยุรีตื่นขึ้นมาเธอก็งงอะไรนะคะหนูเนี่ยเหรอคะจะกระโดดลงไปข้างล่างตายจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้คะปริญญาปริญญาก็ส่งบรันดีให้ดื่มวิสูตรนะคะเป็นคนส่งให้เพราะว่าปริญญาตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วนั่นทำไมปริญญาถึงต้องลาบโซ่เอาไว้อย่างนั้นล่ะคะนี่มันอะไรกันคะนี่ดิฉันละเมอขึ้นไปบนหน้าต่างแล้วก็จะกระโดดลงไปข้างล่างแปลกเผอิญผมเข้ามาทันทำไมอย่างนั้นก็คงจะกระดูกแหลกเหลวไปแล้วแล้วทำไมดิฉันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะอำนาจเร้นลับใช่ไหมคะก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวนี้คุณคงจะเชื่อแล้วสินะมยุรีอำนาจเร้นลับศัตรูที่มองไม่เห็นผมถึงต้องล่ามโซ่ตัวเองติดเอาไว้กับเตียงนอนกลัวว่ามันจะสิงเอาไปฆ่าใครต่อใครทำให้ผมต้องเผชิญกับเรื่องร้ายๆเหมือนคุณพ่อทีนี้พอมันสิงผมไม่ได้มันก็เลยหันมาเล่นงานคุณผมจะมาก็มาไม่ได้ก็เลยต้องถอดเอาพนักเตียงมาด้วยแบบนี้ล่ะเอาละครับใครจะว่าอะไรก็ว่าเถอะแต่คืนนี้ผมขอนอนอยู่กับพนักเตียงที่ตรงนี้แหละเหนื่อยเหลือเกินรุ่งเช้าปริญญาตื่นขึ้นก็พบจดหมายของวิสูตรวางอยู่ตรงหน้าพร้อมกับลูกกุญแจในจดหมายนั้นมีข้อความสั้นๆว่าความจริงลูกกุญแจมันอยู่ใต้หมอนแต่ผมไปหาในลิ้นชักโต๊ะขอโทษด้วยนะวิสูตรบ้าจริงปริญญาบ่นพึมพำแล้วก็เอากุญแจเนี่ยไขตัวหลุดออกมาจากโซ่ได้ขณะเดียวกันมยุรีกับป้าชื่นก็ออกไปแต่เช้าเพื่อที่จะให้เขานอนหลับให้สบายพอลุกขึ้นจากที่ก็พอดีวิสูตรโผล่หน้ามาอรุณสวัสดิ์ครับหวังว่าคงนอนหลับสบายตลอดคืนนี่วิสูตรผมว่าคุณเนี่ยไปหาหมอให้เขาตรวจสติสตังบ้างก็ดีนะสงสัยว่าจะคุ้มดีคุ้มร้ายวิสูตรไม่เถียงว่าอะไรได้แต่รายงานบอกว่าป้าชื่นกับมยุรีอยู่ข้างล่างแล้วก็ใช้ให้วิสูตรมาดูว่าปริญญาตื่นหรือยังจะได้กินอาหารพร้อมกันกินอะไรกันผมยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาเลยปริญญาตอบแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำวิสูตรก็ยังคงติดตามมาข้างหลังผมมีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของน้องสาวคุณเองว่าไปไม่ต้องเกรงใจวิสูตรบอกว่าเขาเป็นห่วงปัทมาแล้วก็ไม่ไว้ใจกับการที่มีป้าเจิมกับมาริสาซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนมาดูแลคือเกรงว่าจะเอาไม่อยู่วิสูตรยื่นข้อเสนอว่าเขาจะเข้าไปนอนในห้องปัทมาเองปริญญาได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจจะดีเหรอจริงๆแล้วผมไว้ใจคุณทุกอย่างสาบานให้ก็ได้แต่คนน่ะสิจะซุบซิบนินทาเอาแต่คนที่คอยซุบซิบนินทาเหล่านั้นไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรปัทมาเลยนะขอบใจที่ไว้ใจผมแล้วผมจะไม่ทำอะไรให้ผิดหวังเป็นอันขาดแต่ว่าจะเอายังไงดีคือว่าอย่าให้เขานินทาเราดีกว่าผมรู้มันเป็นเรื่องเสียหายแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและความปลอดภัยของปัทมาเองด้วยปริญญาเสนอว่าสมมุติว่าถ้ามั่นกันซะก็อีกนั่นแหละคู่มั่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนอนในห้องนอนตามลำพังแบบนั้นแล้วอีกอย่างก็ยังไม่แน่ว่าปัทมาจะยอมรับมั่นคนบ้าๆอย่างผมรู้ตัวเหมือนกันเหรอถ้าหากแต่งงานกันซะเลยล่ะก็อย่างว่าข้อสงสัยเรื่องจะยอมรับมั่นแล้วทำไมจะแน่ใจว่าเขาจะยอมแต่งงานกับผมแล้วอีกอย่างนึงเจ้าสาวเองก็ลุกไม่ขึ้นถ้าจะแต่งงานก็ต้องรอจนกว่าจะหายเป็นปกติก็เท่ากับ
ให้ปัทมารอความตายพร้อมกันไปด้วยจริงสินะถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีผมเองก็เป็นห่วงปัทมามากเหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณเข้าไปนอนได้เลยจะเป็นอะไรไปคนเจ็บคนไข้ถ้าใครคิดเลยเถิดไปถึงแบบนั้นก็บ้าเต็มทีหรือว่าไงผมเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกว่าแต่คุณเถอะถ้าคุณโอเคผมก็ไม่มีปัญหาแต่ผมไม่กล้าแนะนำนอกจากคุณจะพูดขึ้นก่อนเอาล่ะเป็นอันว่าตกลงตามนี้ปริญญาหัวเราะตบไหล่วิสูตรเบาๆตกลงนานแล้วผมไว้ใจคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทองการก่อสร้างหรือว่าชีวิตของใครต่อใครตกลงคืนนี้คุณเข้าไปนอนได้เลยแต่ว่าบอกให้เจ้าของห้องเขาเข้าใจซะก่อนนะเดี๋ยวจะโดนตบเอาปริญญาพาวิสูตรมานั่งในห้องปัทมาก็เห็นว่าหญิงสาวกำลังนอนเอามือก่ายหน้าผากเป็นไงบ้างปัทมาสบายดีหรือยังปัทมายิ้มเมื่อเห็นพี่ชายมากับวิสูตรขยับให้เขานั่งลงบนเตียงข้างๆเธอก็ยังเพลียๆอยู่เท่านั้นแหละค่ะพี่แต่ก็แปลกนะคะบางทีมันก็กระฉับกระเฉงคล้ายกับว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่พอลุกขึ้นก็เวียนหัวหน้ามืดแล้วก็อ่อนเพลียลงไปอีกเป็นอย่างนี้เสมอละค่ะไม่เป็นไรหรอกนะยายปัดพี่รู้ว่ากำลังของแกดีมากไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนหมอก็คงจะมาอ่ะปัทมาพี่มีเรื่องจะหารือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอเองแต่ก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากเธอซะก่อนปัทมาสงสัยเรื่องอะไรเหรอคะคือว่าพี่ว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยถ้าจะปล่อยให้เรานอนอยู่คนเดียวหรือเพียงแค่มีผู้หญิงมานอนเป็นเพื่อนพี่ก็เลยจะให้วิสูตรมานอนเป็นเพื่อนอย่างนั้นใช่ไหมวิสูตรคือถ้าคุณปัทมารังเกียจผมก็จะเอาเก้าอี้ผ้าใบมานอนหน้าห้องเรียกว่าเป็นแขกยามกันเลยทีเดียวไม่หรอกค่ะวิสูตรก็รู้อยู่แล้วว่าดิฉันไว้ใจคุณแค่ไหนขอบใจที่ไว้ใจผมผมจะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปจนกว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเสร็จเรียบร้อยหรือไม่ก็ตายพร้อมๆกันปัทมาไม่ตอบแต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้างั้นก็เป็นอันว่าไม่ขัดข้องนะอยู่กับวิสูตรเข้าไปก่อนพี่จะลงไปกินข้าวข้างล่างดูเหมือนว่ามายุรีกับคุณป้าจะคอยอยู่ปริญญาออกจากห้องไปแล้ววิสูตรก็ลุกมานั่งข้างๆปัทมาแทนที่ทีนี้รับรองว่าคุณจะหลับอย่างสบายโดยไม่ต้องวิตกกังวลอะไรอีกแล้วผมอยากให้คุณหายวันหายคืนจะได้มีความสุขความสบายกันบ้างแต่ว่าเราจะต้องพบศพหลวงนฤบาลซะก่อนเราจะต้องพบจนได้ปัทมาทุกอย่างหนีความพยายามไม่พ้นหรอกเมื่อเราพบศพมันเมื่อไหร่ก็มีหวังได้สมบัติเป็นสิ่งตอบแทนด้วยนอกจากนั้นบางทีก็อาจจะได้สิ่งตอบแทนที่มีค่าที่สุดกับชีวิตผมอะไรอีกเหรอคะพิสูจน์ก็ปัทมานะสิทำไมคุณถึงมั่นใจนักว่าจะได้ก็สายตาของคุณนะสิคุณไม่ได้เกลียดผมไม่ใช่หรอปัทมายิ้มแล้วก็สายหน้าถ้าไม่เกลียดก็คงรักดิฉันไม่ได้พูดแบบนั้นถ้าหากว่าถ้าหากว่าอะไรอีกล่ะคะถ้าหากว่าผมจะขออนุญาตจูบสักครั้งจะถูกตบหน้าไหมปัทมาจ้องดูวิสูตรแล้วก็สายหน้าช้าๆไม่นะคะไม่ค่ะวิสูตรยิ้มแล้วก็ก้มลงจูบที่แก้มปัทมาเบาๆครั้งหนึ่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นดูปัทมาหลับตานิ่งเงียบแล้วก็จูบลงไปอีกทีหนึ่งปรากฏว่าคราวนี้รู้สึกว่าถูกฝ่ามือฟาดลงไปบนใบหน้าฉาดเบ้อเร่อแล้วกันก็ไหนว่าไม่ตบยังไงล่ะก็อยากผิดสัญญาทำไมล่ะคะผิดยังไงก็ขออนุญาตแล้วก็คุณขอครั้งเดียวนี่คะแต่คุณจูบสองทีก็ต้องโดนแบบนี้ล่ะวิสูตรลุกออกจากห้องพร้อมกับบ่นพึมพำว่าเล่นโกงสมัยก่อนนี้เขาก็จีบกันน่ารักดีนะคะ
คือเรื่องนี้มันก็สะท้อนค่านิยมความสัมพันธ์ของหญิงชายในยุคนั้นด้วยนะคะคือแค่นี้นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่สมัยนี้นี่โอ้ยถ้าเป็นแบบนี้นี่ไม่รู้ว่าถึงไหนตอนไหนแล้วคืนนั้นค่ะวิสูตรก็เข้ามานอนเป็นเพื่อนอยู่ในห้องนอนของปัทมาทำให้ปัทมาหมดกังวลแล้วก็หลับสบายตลอดคืนพอรุ่งเช้าที่ไม่นึกว่าจะเกิดก็เกิดขึ้นอีกตอนสายวิสูตรลงมาข้างล่างตั้งใจว่าจะไปดูงานก็พอดีสวนกับในผลที่ประตูห้องรับแขกข้างล่างในผลรายงานอย่างหัวเสียบอกว่ายุ่งอีกแล้วครับในช่างยุ่งอะไรอีกล่ะคนงานไม่ยอมทำงานขอขึ้นค่าแรงลาออกผีหลอกทิ้งยามมันไม่ได้เป็นอย่างที่นายช่างว่าหรอกครับที่นี่แปลกวิสูตรก็ถามว่าเป็นอะไรคือหลังคาที่เรามุงเอาไว้เกือบเสร็จแล้วเหลืออีกนิดหน่อยทางด้านตะวันตกไม่รู้ว่าใครรื้อลงมาอีกแล้วครับอะไรนะเมื่อกี้ดูเหมือนบอกว่าใครรื้อหลังคาลงมาหมดเหรอรื้อแน่ครับแต่ไม่รู้ว่าใครนายช่างไปดูสิครับกระเบื้องถูกรื้อโยนลงมาตกแตกเสียหายหมดใครเป็นคนรื้อผมก็ไม่ทราบแต่รับรองว่าไม่ใช่พวกเราแน่เพราะว่าคนที่เหลืออยู่ก็เป็นคนดีๆเห็นอกเห็นใจกันทั้งนั้นแล้วก็ทำงานกันตัวเป็นเกลียวเพื่อให้งานของนายช่างเสร็จมันจะได้กลับบ้านเพื่อหนีให้พ้นไอ้โรงแรมผีนี้สักทีเพราะฉะนั้นที่จะขึ้นไปรื้อเพื่อทำให้ชักช้าอีกต่อไปก็เห็นจะไม่ทำในผลแน่ใจอย่างนั้นเหรอครับผมแน่ใจครับเพราะถ้าหากเป็นพวกเรารื้อก็ต้องใช้คนมากที่แน่ที่สุดจะต้องมีคนได้ยินเสียงกระเบื้องตกลงมาแตกแต่นี่ไม่มีเสียงอะไรเลยนายมัดก็อยู่ยามตลอดเวลาก็ไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงหมาหอนเมื่อตอนตีห้าตามเหตุผลก็น่าฟังแล้วงั้นใครล่ะที่จะไปรื้อก็คุณหลวงน่ะสิครับจะมีใครจริงสินะหลวงนฤบาลไอ้หลวงผีนรกที่เราไม่มีทางจะทำอะไรมันได้เลยนอกจากมุงใหม่ใช่มุงใหม่จะเอาคนที่ไหนมุงอีกล่ะครับเอ้าก็คนของเราเยอะแยะไปไหนหมดล่ะทุกคนนั่งถือกระเป๋าเสื้อผ้าคอยรับค่าแรงอยู่ที่หน้าที่พักนั่นแหละครับไม่มีใครยอมทำงานสักคนเดียวออกกันหมดเกลี้ยงไม่เหลือหรอวิสูตรพยักหน้าช้าๆไม่ได้มีท่าทีเกรี้ยวกราดเหมือนคราวก่อนฮ่าในผลพวกนั้นเขาไม่ควรจะอยู่เพื่อเสี่ยงชีวิตกับค่าแรงนิดหน่อยแต่ว่าขอให้ฉันได้พูดกับเขาสักสองสามคำเถอะถึงเขาจะไปฉันก็ไม่ขัดข้องเชิญเลยครับคอยกันอยู่หน้าที่พักทุกคนแล้วครับวิสูตรก็เดินมาที่หน้าที่พักคนงานซึ่งขณะนั้นคนงานทั้งหมดต่างหอบข้าวของออกมานั่งคอยค่าแรงอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไงพวกเราจะกลับกันทุกคนเหรอก็ว่าอย่างนั้นล่ะครับนายช่างพวกเราปรึกษากันแล้วเกรงใจนายช่างก็เหลือที่จะเกรงแต่จะทำยังไงได้มันมีชีวิตนี่ครับวิสูตรพยักหน้าอย่างเห็นใจแล้วก็ไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวอะไรอีกเอาละฉันเข้าใจแล้วก็เห็นใจทุกคนค่าแรงกับชีวิตมันไม่คุ้มกันแน่ถึงอย่างไรอย่างไรชีวิตก็ยังแพงกว่ามากนักแม้ว่าชีวิตของยาจกเข็นใจก็ย่อมจะมีราคาที่ซื้อกันด้วยเงินไม่ได้แต่ว่าฉันอยากจะขอร้องเอาไว้สักครั้งคือว่าขอให้อยู่ช่วยกันต่อไปถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกฉันจะจ่ายค่าแรงให้สองเท่าแล้วก็ยอมให้ออกจากงานโดยไม่ขอร้องแม้แต่คำเดียวคนงานก็หันหน้าเข้าปรึกษากันต่างก็ว่าเห็นใจวิสูตรแต่ก็รู้สึกลังเลคราวนี้จริงๆก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรนอกจากถูกรื้อหลังคาไปเท่านั้นแต่ขอรับสารภาพว่าเป็นการกระทำของผีจริงๆแต่ก็ขอความเห็นใจและขอให้ร่วมมือกันอีกครั้งถ้ามีเรื่องก็กลับบ้านได้ทุกคนพร้อมกับได้ค่าแรงสองเท่าเอาละครับนายช่างแต่ว่าขอให้แน่นะครับแน่นอนพวกแกก็รู้อยู่แล้วว่าฉันไม่เคยจะเสียคำพูดเอาละเริ่มงานกันได้ทีเดียวในผลเอากระเบื้องที่ยังเหลือมุงไปก่อนเดี๋ยวฉันจะไปสั่งเพิ่มเติมจากเมืองชนให้ทันการวิสูตรออกจากที่พักคนงานก็กระโดดขึ้นรถจี๊ปขับหายไป
นายผลก็เรียกเจ้าหอมกับเจ้าใบเข้ามาสั่งงานนายผลก็สั่งงานเจ้าหอมกับเจ้าใบโดยบอกว่าให้พวกที่เหลือเนี่ยไปช่วยกันขนกระเบื้องทั้งหมดเอามาไว้ที่นี่แล้วให้เจ้าใบเป็นคนเอาใส่ตะกร้าชักขึ้นไปให้เจ้าหอมมุงเมื่อเจ้าหอมเอากระเบื้องใหม่ออกจากตะกร้าแล้วก็เอากระเบื้องแตกกลับลงมาสั่งเสียกันจนเข้าใจเป็นอันดีแล้วเจ้าหอมก็บอกว่าเอาพวกเราลงมือช่วยในช่างกันหน่อยแกก็ดีกับเราเหลือเกินขาแรงไม่เคยติดค้างสักสตางค์แดงเดียวซ้ำคนไหนเหนื่อยมากหน่อยก็ยังมีแถมพิเศษลงมือกันได้คนงานทุกคนแยกย้ายออกไปทำหน้าที่เจ้าหอมไต่นั่งร้านขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็พยักหน้าให้เจ้าใบสาวตะกร้าขึ้นไปใส่กระเบื้องแตกปากก็ร้องตะโกนบอกว่าโอ้โหมันทุบสลักไม่มีเหลือดีสักอันเดียวงานดำเนินไปด้วยดีประมาณชั่วโมงเศษในผลเดินย้อนกลับมาดูก็เห็นเจ้าใบกำลังสาวเชือกเอาตะกร้ากลับขึ้นไปให้เจ้าหอมข้างบนหมดหรือยังวะกระเบื้องบนหลังคาเกือบจะหมดแล้วครับเอาลงมานี่ก็หลายเที่ยวแล้วคราวนี้นานหน่อยถ้าเจ้าหอมคงจะเก็บให้เกลี้ยงอ้อมันกระตุกเชือกอีกแล้วครับหัวหน้าหลีกไปหน่อยเดี๋ยวจะตกลงมาถูกศีรษะกระเบื้องนี้มันหนักเหลือเกินมือพองไปหมดแล้วดูสิครับหัวหน้าเจ้าใบแบมือให้ในผลดูแล้วก็หันไปหย่อนเชือกโรยเอาตะกร้าใส่กระเบื้องแตกลงมาจากหลังคาในผลเดินไปดูกระเบื้องที่เหลืออยู่ทั้งหมดซึ่งคนงานกำลังช่วยกันเอาลงมากองไว้เจ้าใบโรยเชือกตะกร้าลงมาถึงพื้นแล้วมันก็ยืนนิ่งเหมือนถูกสาปสายตามันจับนิ่งอยู่ที่ของในตะกร้าราวกับไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เรียกในผลมาดูหัวหน้าหัวหน้าครับมาดูนี่หน่อยในผลหันกลับมาทางเจ้าใบก็รู้สึกว่าเจ้าใบหน้าซีดเผือดอะไรวะเจ้าใบมาเถอะครับมาดูนี่นะครับในผลเดินมามองลงไปในตะกร้าแล้วก็นิ่งเงียบตะลึงงันเสียงเจ้าใบพึมพำว่านึกว่ากระเบื้องแต่กลับกลายเป็นเจ้าหอมตายสนิทในผลพยักหน้าไม่พูดว่าอะไรออกเดินไปหาวิสูตรทันทีคนงานก็พากันมุงดูเจ้าหอมวิสูตรกลับจากสั่งกระเบื้องเพิ่มเติมก็พุ่งรถเข้ามาจอดหน้าประตูตั้งใจจะเข้าไปหาอะไรรองท้องแต่พอลงจากรถในผลก็ปราดเข้ามาถึงตัวพร้อมกับรายงานวิสูตรเดินเข้าไปดูในตะกร้าเห็นร่างของเจ้าหอมขดอยู่เกือบจะเป็นวงกลมเขามองด้วยความงุนงงเครียดแค้นอย่างที่ไม่รู้จะระบายออกมาได้อย่างไรใครจับมันยัดลงไปก็น่าจะเป็นคุณหลวงที่นับถือนั่นแหละครับมันไม่น่าจะลงไปขดอยู่อย่างนั้นได้เลยตะกร้าใบนิดเดียวไม่แต่จะจับมันกดลงไปเฉยๆนะครับแถมกระตุกเชือกอีกด้วยดูอีกทีสิในผลตายแน่หรือเปล่ามีบาดแผลที่ไหนบ้างผมดูหมดแล้วครับมันตายแน่แล้วก็ไม่มีบาดแผลที่ไหนเลยสักเท่าเล็บแมวควรวิสูตรยืนงงเกือบไม่เห็นปริญญาที่วิ่งมาดูวิสูตรก็รายงานทันทีว่าเจ้าหอมตายแล้วน่าสงสารเหลือเกินไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำบาดแผลก็ไม่มีผมใช้มันขึ้นไปเก็บกระเบื้องแตกบนหลังคาก็เลยกลายเป็นว่าขึ้นไปตายเป็นความผิดของผมเองถ้าผมยอมให้ทุกคนออกจากงานเมื่อเช้าเจ้าหอมก็คงยังไม่ตายใจเย็นๆไว้แล้วจะทำยังไงกันต่อไปผมก็คงจะต้องยอมให้คนงานออกไปตามที่ได้สัญญากับเขาเอาไว้แล้วก็จ่ายค่าแรงให้สองเท่าเป็นอันว่างานของเราไม่สำเร็จต้องเสร็จรับรองว่างานของผมต้องเสร็จผมจะไปกรุงเทพแล้วพาคนงานมาใหม่ทั้งหมดแต่อาจจะต้องเสียเวลาหน่อยอย่างช้าไม่เกิน3วันปริญญาก็ปลอบใจว่านี่ไม่ใช่ความผิดของวิสูตรมันเป็นเรื่องที่ยากแก่การควบคุมคุณไม่ต้องกลัวนะทำใจดีๆนี่มันเป็นเหตุการณ์จำเป็นนอกเหนือที่เราจะควบคุมได้ทำหน้าดีๆหน่อยสิเราจะต้องสู้เราต้องสู้ใช่ไหมวิสูตรสัญญาไว้แล้วว่าเราต้องสู้สู้ทั้งๆที่รู้ว่าเราอาจจะต้องแพ้
แต่เราก็ต้องสู้ไม่ใช่เหรอวิสูตรหัวเราะหน่อยนะหัวเราะย่อไอ้ผีนรกตัวนั้นหน่อยเถอะถึงมันจะทำกับเราสาหัสแค่ไหนแต่เราก็จะไม่หวาดกลัวมันอีกเลยวิสูตรหัวเราะออกมาได้เจ้าของเงินใจแม่น้ำอย่างนี้ก็ทำกันตายเท่านั้นตกลงเราจะต้องสู้ตามสัญญากันไว้ไปบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทุกคนเข้าใจแล้วบอกให้พามาพบฉันเดี๋ยวนี้ฉันจะจ่ายค่าแรงให้ตามที่ตกลงกันไว้นายผลเดินหายไปจากที่นั่นสักครู่คนงานทุกคนก็มารวมกันที่หน้าโรงแรมวิสูตรออกไปยืนมองดูสักครู่เมื่อเห็นว่าทุกคนพร้อมกันดีแล้วเขาก็เริ่มพูดจะพูดอะไรอย่างไรนะคะคงจะต้องติดตามตอนหน้า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ